สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการชาร์จ SunSky K2 Power Bank กับโน้ตบุ๊ก2เครื่องพร้อมๆกันนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกับการชาร์จโน้ตบุ๊ก1เครื่องเพียงแต่ว่าเราถ้าเราจะชาร์จ2เครื่องในเครื่อง K2 Power Bank เนี่ยเราก็ต้องเลือกเครื่องรุ่นหนึ่งมีต่อเข้ากับ12โวลต์อีกเครื่องหนึ่งเข้ากับ20โวลต์โดยที่เราก็ต้องดูค่าแรงดันไฟที่อะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเราว่า เครื่องหนึ่งมันใช้กับช่อง20โวลต์อีกเครื่องหนึ่งใช้กับช่อง12โวลต์นะครับยกตัวอย่างอันนี้เครื่องทางซ้ายเนี่ยก็คือค่าเอาท์พุตไฟที่ 19.5 โวลต์4.7 แอมป์นะครับส่วนเครื่องทางขวาเนี่ยค่าเอาท์พุตที่อะแดปเตอร์คือ 10.5 โวลต์นะฮะ3.8 แอมป์เพราะฉะนั้นเครื่องทางซ้ายเนี่ยเราก็จะต่อเข้ากับช่อง20โวลต์นะฮะส่วนเครื่องทางขวาเราก็จะต่อเข้ากับช่อง12โวลต์ซึ่งเป็นค่าแรงดันไฟที่ใกล้เคียงต่อโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นที่สุดอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทราบแรงดันเนี่ยเราต้องทดลองใส่หัวต่อคือเลือกหัวแท็กเสียบเนี่ยดูว่ารุ่นไหนที่จะใกล้เคียงกับหัวแท็กเสียบของอะแดปเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกับหัวแท็กเสียบที่เรามีให้ในชุดของ Power Bank K2 นะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็เสียบเข้ากับที่โน้ตบุ๊กได้เลยแล้วก็เอาสายที่ต่อเชื่อมจาก power bank มาต่อเข้ากับที่หัวแจ็คเสียบที่เสียบกับโน้ตบุ๊กไปแล้วนะครับจากอันนี้เราก็จะเริ่มพอเสียบเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม power เพื่อลองชาร์จดูนะครับอันนี้ชาร์จแล้วนะฮะลองดูเครื่องทางซ้ายก่อนมีการชาร์จตอนนี้ 33% นะฮะแล้วก็ชาร์จจิ้งเครื่องทางขวาก็ชาร์จเหมือนกันเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ชาร์จิ่งจะเห็นว่าไฟที่ power bank ยังติดอยู่แสดงว่ามีการชาร์จก็คือกำลังชาร์จได้ทั้งสองเครื่องนะฮะสถานะการชาร์จที่หน้าจอก็ชาร์จิ่งทั้งสองเครื่องอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดใช้งานทั้งคู่นะครับจะปิดเสียงเครื่องทางขวาไว้นะไฟก็ยังติดอยู่ก็คือมีการชาร์จอยู่ไฟที่ power bank นะครับ